ือเขาแบ่งไว้ให้หรือยังคะแบ่งไว้ให้แล้วสบายสบายแค่ออกมาเขียนเขี่ยเขี่ยแค่นั้นเองนะบรรทัดแรกกิรวีบอกว่าหรือออกเสียงเป็นริน้องอ้อนออกมาพูดเขียนว่าหรือออกเสียงเป็นหรือนะคะและกิรวีมาต่อว่าหรือออกเสียงเป็นเรมีใครจะมาต่ออีกไหมคะไม่มีแล้วดังนั้นคำที่มีหรือนะคะแบ่งการอ่านหรือการเขียนคะออกเป็น3ลักษณะเนี่ยการอะไรคะอ่านหรือเขียนอ่านเพราะเมื่อสักครู่เขาบอกว่าอ่านคำใช่ไหมคะการอ่านแล้วมีคำอะไรบ้างล่ะคะที่รึออกเสียงเป็นริได้แก่เขาบอกมาแล้วใช่ไหมได้แก่ได้แก่ไม่ใช่แก่ครูมิ้งแก่นะได้แก่คำว่าอะไรบ้างวันนี้ให้เด็กๆไปหามาเพิ่มเติมนอกจากในหนังสือคนละ3คำโอ้ครูคะอันนี้จะได้ไหม3คำหนูไม่แน่ใจนะอ้าวได้1ก็ได้ได้2ก็ได้แล้วแต่อ้าวแล้วจะไปหายังไงอ่ะมาดูค่ะวิธีการหาเดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาฝากวันนี้เรามาดูจากเพลงนะคะวันนี้เราเรียน2ชั่วโมงเดี๋ยวภาคบ่ายให้อ่านคำแต่เด็กๆต้องไปหามาก่อนเพลงตัวรึร่าเริงตัวรึหรือตัวรือเนี่ยตัวรึร่าเริงเขาร่าเริงยังไงอ้าวอ่านก่อนอ่านว่าอะไรตัวรึร่าเริงเราจงมาศึกษาไว้เก่งมากที่ขีดเส้นใต้หรือจะอยู่หน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเทียวนะเทียวคำว่าเทียวเป็นเขาเรียกสร้อยเพลงนะคะเพลงนี้ร้องว่าตัวรือนั้นนะเราจงมาศึกษาไว้อ่านกันริหรือไงออกเสียงหรือจริงนะเธอตัวรือนั้นเป็นสระเธอจะอย่าได้เพ้อเร่อถ้าเราคนเจอพจนานุกรมครูมิงถ้าเราคนเจอพจนานุกรมเพื่อรู้อยู่หลังรออยู่จริงเชียวเอ้าหรือจะอยู่หน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเทียวหรือจะอยู่หน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเทียวเรียมยินเสียงแม่เสียงร้องเรียกเชียงใหม่ร้องเป็นหรือเปล่าน้องเชียงใหม่บอกสบายอ่ะร้องตามคุณครูวันนี้เครื่องเคาะจังหวะเราเอาไปให้ทหารมาสอนค่านิยม12ประการทหารเอากลับบ้านไปหมดแล้วนะคะดังนั้นไม่มีเสียงดนตรีนะร้องตามตัวรึนั่นนะนั่นนะร้องตามตัวรึนั่นนะร้องตัวรึนั่นนะเราจงมาศึกษาไว้เราจงมาศึกษาไว้อ่านกันริหรือไงอ่านกันริหรือไงอีกเสียงรึจริงนะเธออีกเสียงรึจริงนะเธอตัวรึนั่นเป็นสระตัวรึนั่นเป็นสระเธอจะอย่าได้เพ้อเร่อเธอจะอย่าได้เพ้อเร่อถ้าเราคนเจอพจนานุกรมเพื่อรู้ถ้าเราคนเจอพ
พจนานุกรมเพื่อรู้อยู่หลังรออยู่จริงเฉียวอยู่หลังรออยู่จริงเฉียวหรือจะอยู่หน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเที่ยวสามหรือจะอยู่หน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเที่ยวอ้าวร้องใหม่ปรบมือตามจังหวะให้ด้วยตัวหรือนั่นนะเราจงมาศึกษาไว้อ่านการหรือหรือไงออกเสียงหรือจริงนะเธอตัวหรือนั่นเป็นสระเธอจะอย่าได้เพ้อเร้อถ้าเราคนเจอพจนานุกรมเพื่อรู้อยู่หลังรออยู่จริงเชียวเอ้าหรือจะอยู่หน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเชียวสามหรือหน้าคำหรืออยู่กลางคำไม่ผิดนะเชียวไม่ใช่นะคนชื่อเชียวใช่ไหมบอกว่าเชียวคืออะไรนะคะสร้อยเพลงนะคะอ้าวจากบทเพลงนี้สรุปได้ว่าตัวรึอ่านได้กี่อย่าง3อย่างออกเสียงว่าอะไรคะริรือรึแล้วเขาบอกความรู้เราอีกว่าตัวรึนั้นเป็นอะไรเป็นสระเออแล้วจะมาเป็นพยัญชนะต้นได้อย่างไรล่ะได้ไหมได้มันเวลาเราไปค้นในพจนานุกรมเราจะไปหาตรงไหนล่ะก็ครูบอกว่าในพจนานุกรมเขาจะเรียงไว้เลยครูครับเรียงกอไก่ถึงฮอนกฮูกไว้เลยและถ้าผมจะไปหาคำว่าฤดูที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่เนี่ยฤดูร้อนฤดูหนาวผมจะไปที่ไหนล่ะครับครูไปหาตรงไหนล่ะคะลูกพจนานุกรมน่ะสิไปหาอยู่ตรงไหนล่ะกอไก่ถึงฮอนกฮูกจะไปหาตรงไหนจากบทเพลงเขาบอกอยู่หลังอะไรอยู่หลังรอเรืองั้นมาดูซิอ่ะมาที่พจนานุกรมครูมิ้งค่ะพจนานุกรมเล่มนี้นะคะหรือถ้านักเรียนมีเล่มเล็กไหมมีไหมเล่มเล็กเดี๋ยวดูเล่มเล็กตามของนักเรียนนี่ของครูมิ้งเน่าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน่าเกลียดจังเลยนะวันนี้ผู้ใหม่หยิบให้ผู้ใหม่เล่มใหม่ๆสวยๆเหมือนครูมิ้งก็มีนะทำไมไม่เอามาให้นะผู้ใหม่บอกอันนี้ราคาครูดีแล้วมันขลังดีค่ะอันนี้สอเสือใช่ไหมลูกมาดูซิชัดไหมรอเรือพายไปรอลิงไตลายอยักษ์วิ่งหนีอ้าวไม่ใช่อยู่ไหนน่ะรอเรืออยู่หลังอะไรอ่ะรอเรืออยู่ก่อนรอลิงนี่ไงเจอรอเรือแล้วใช่ไหมชัดไหมคะชัดไหมมองเห็นไหมรอเรือเขาบอกว่ารอเรือคุณครูจะหาคำว่าฤดูคุณครูก็ไปหลังรอเรือจริงไหมนักเรียนดูซิพอจบรอเรือสระโอแล้วก็สุดท้ายด้วยสระไอแล้วขึ้นตัวรอเรือเห็นหรือยังคำว่าเริกเห็นไหมคะเจอแล้วเริกเวลาที่เหมาะสมเป็นชัยมงคลอันนี้ฤชาค่าธรรมเนียมอันนี้ฤชุตรงซื่อฤดีความยินดีฤดูเจอแล้วฤดูคือส่วนของปีฤดูกาลเวลาฤทธิ์ฤทัยฤสีจบมีแค่นี้เองเหรอคะครูอันนี้มันเป็นคำที่อยู่อะไรคะคำหน้าแล้วคำหลังๆล่ะคะครูก็มีไงเช่นคำว่าอะไรนะคำว่าพฤศจิกาไปดูซิพฤศจิกาไปที่อะไรนะพฤศจิกาไปที่อะไรพอผ่านวันตั้งฟอฟันสัจจังพมเผาเฉลแล้วนี่ไงพฤศจิกาเอ้านี่ไงคะครูจริงด้วยค่ะครูขาพอมันมีพอพานตามด้วยรอเรือใช่ไหมพอจบพอพานรอเรือมันก็มีพอพานรอรึจริงด้วยค่ะครูขาเห็นหรือยังเห็นไหมมันจบคำว่าพรุ่งนี้ต่อด้วยอะไรเนี่ยพฤกษ์แปลว่าต้นไม้พฤกษชาติแปลว่าพวกต้นไม้พฤกษศาสตร์วิชาว่าด้วยต้นไม้พฤกษ์พฤกษตาแปลว่าอะไรพฤกษาแปลว่าเจริญพฤกษาจารย์แปลว่าอาจารย์ผู้เฒ่าโอ้เยอะแยะเลยค่ะครูขาหนูเจอแล้วครูมิ้งก็เจอแล้วสุดท้ายพอจบอะไรพอพานรอรึก็มาเป็นพอพานรอเรือต่อเห็นหรือยังคะยากไหมไม่ยากอ้าวแล้วครูบอกว่าทฤษฎีเมื่อสักครู่ลองไปเปิดดูซิทอทหารทฤษฎีอยู่ตรงไหนคะทฤษฎีอยู่ตรงไหนคะครูขาอยู่ตรงนี้นี่ไงมาดูทอทหารรอเรือทอทหารรอเรือเปิดไปอีกหน้าทอทหารรอเรือเห็นไหมพอทอทหารตามด้วยรอเรือแล้วก็มาทำด้วยทอทหารรอเรือเห็นหรือยังลูกบูดูในจอครูมิ้งก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะเห็นไหมทฤษฎีมีคำเดียวแค่นั้นแล้วก็ไปรอลิงต่อจบมีคำอื่นอีกไหมครูขา
มีสิคะหนูก็ไปหาเอาพยัญชนะต้นตัวอะไรสอเสือมีไหมเดี๋ยวนะขออีกนิดนึงลองดูซิมีไหมกูมิ้งก็ไม่แน่ใจสอเสือรอเรือสอเสือรอเรือนี่มาเจอสอเสือรอเรือละเปิดต่อไปสอเสือรอเรือสอเสือรอเรือสอเสือรอเรือแล้วก็สอเสือเห็นไหมเจอแล้วด้วยเห็นแล้วยังสอเสือรอเรือแล้วมาเจอคำว่าสริตโรงเรียนสริตดีเดตแปลว่าการทำการสร้างเห็นแล้วยังคะวิธีค้นหาเห็นหรือยังเห็นแล้วเอาละดังนั้นชั่วโมงนี้ฝากเด็กๆก่อนที่จะไปอ่านคำวันนี้นะคะเด็กๆไปเขียนบนกระดานเหมือนเมื่อบนกระดานเมื่อสักครู่เที่ยงนี้ทำได้ไหมนะคะคำที่มีรึแล้วก็ทำไมเขียนมารึออกเสียงเป็นริได้แก่คำว่าอะไรบ้างไปดูจากไหนคะพจนานุกรมรึออกเสียงเป็นรึทำเป็นกลุ่มดีป่ะดีไม่ดีดีอ่ะคุณครูให้แบ่งกลุ่มละ6คนแล้วกันค่ะมาเลยกลุ่มละ6คนนะคะแล้วเที่ยงนี้หยิบพจนานุกรมมาแล้วก็ลองไปหาดู3ลักษณะนี้นักเรียนมีคำว่าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวบ่ายคุณครูมีลักษณะการอ่านมาให้เด็กๆอ่านนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งกับการอ่านคำที่มีหรือที่ใช้หรือกับหรือค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ